ช่วงลิซ่าพาตลอนเห็นอากาศดีๆนะคะแดดแรงๆแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้แก้มกับน้องเป้ต้องมีแอคทิวิตี้สุดมันให้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้แน่ๆเลยเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นตามแก้มกับเป้ไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะเสียงคนกรี๊ดใช่อ๋อเมื่อกี้ไงที่ขับรถเข้ามาแล้วก็มันมีคนโดดบันจี้จัมป์อยู่ต้องเป็นตรงนั้นแน่ๆเลยอ๋อที่เขาบอกอะไรสูง60เมตรนั่นน่ะหรอใช่ลองไปดูกันดีกว่ามั้ยแอบอยากโดดนะแต่ก็กลัวๆนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูลาดเราก่อนไปๆๆบันจี้จัมป์นี่เองค่ะค่ะอย่างที่เมื่อกี้ที่เราได้ยินเสียงคนกรี๊ดอยู่ตอนแรกแก้วน้องเป้เดินมาอยากกระโดดมากแต่พอมาแล้วขาสั่นทำใจไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะเรามีผู้กล้านู่นเขากำลังจะกระโดดไปถามความรู้สึกเขาว่ากระโดดลงมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเขากระโดดกันก่อนนะไปดูกันเลยค่ะตายตายตาย
และนี่ค่ะน้องผู้กล้าหาญที่กระโดดลงมาเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพกันใจกล้ามากมากแต่เดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องเขานิดนึงเนาะรู้สึกยังไงเป็นไงบ้างคะข้างบนก็สูงใช้ได้เลยค่ะแล้วก็แบบการกระโดดลงมาที่แบบต้องตัดสินใจชั่ววินึงแล้วก็พูดอะไรไม่ออกได้ยินเสียงอะอะนึงแล้วก็หายไปเลยช็อกหรือไม่ออกไม่ได้ช็อกอะไม่ได้ยังไงเห็นภาพอะไรไหมอะภาพคือตอนกระโดดเนี่ยภาพสวยมากข้างบนวิวพัทยาสวยมากค่ะแต่ว่าเห็นวิวพัทยาใช่ใช่แต่ว่าตอนกระโดดลงมาแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างจะหมุนหมุนอ๋อแสดงว่ามุมนี้นี่คือเห็นภาพวิวพัทยาใช่ค่ะจะเห็นทะเลแล้วก็จะมีภูเขาอะไรเงี้ยเมืองเลยสวยมากน่าแต่ละใจเราไม่กล้าพอค่ะต้องปรบมือให้กันน้องคนนี้เลยเหนือแตกเลยเอาละค่ะความมันก็ฝากไว้ที่น้องเขาวันนี้นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะมาสัมผัสวิวแปลกๆแบบนี้ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะก็สามารถมาลองได้เนาะที่พัทยาบันจี้จัมป์แห่งนี้นะหวานเสียวมากๆเลยเนาะพี่แก้วใช่นี่คือเราไม่ได้กระโดดจริงนะคะแต่ว่าขอแอบมานั่งนิดนึงก็ยังดีเนาะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องถูกใจสาวๆที่ชอบเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เป็นสปอร์ตเกิร์ลมากๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครที่แอบเบื่อๆเซ็งๆกรุงเทพใช่ไหมน้องเป้มาพักผ่อนกันที่พัทยาได้ค่ะมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมที่ให้ทำกันเยอะมากจากที่เราพาไปตลอดทั้งวันเนาะทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะคะเรียกได้ว่าที่นี่ครบครันมากๆเลยใกล้กรุงเทพแค่นี้เองด้วยค่ะแล้วยังไงติดตามลิซ่าพาตลอนตอนหน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ ช่วงลิซ่าอัปเดตสวัสดีค่ะคุณสาวพบกับน้องลิซ่าอีกครั้งกับช่วงของลิซ่าอัปเดตนะคะวันนี้น้องลิซ่าก็มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆอีกเช่นเคยค่ะบินลัดฟ้าพร้อมผมสวยๆสู่แดนซากุระประเทศญี่ปุ่นงานนี้ดูสาวผมสวยแพนเค้กเขมรนิจจามิกอนจะแฮปปี้เป็นพิเศษเพราะซันซิลพาเธอไปทำผมกับคุณยูโกะยามาชิตะผู้เชี่ยวชาญด้านผมตรงจากซันซิลและยังสนุกสนานกับการถ่ายแบบท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามในเมืองโอซาก้าทริปญี่ปุ่นครั้งนี้แพนเค้กของเราตลอดทัวร์ออกเดินทาง3เมืองใหญ่ทั้งโอซาก้าเกียวโตนาราโดยเฉพาะที่เมืองโอซาก้าสาวแพนของเราไม่รอช้าถึงปุ๊บขอมุ่งหน้าไปล็อกผมให้ตรงสวยกับช่างผมระดับโลกอย่างยูโกะยามาชิตะที่ร้านยูโกะซาลอนน้ำเมืองโอซาก้าซึ่งเป็นหนึ่งใน138สาขาของยูโกะซาลอนในประเทศญี่ปุ่นพร้อมฟังคำแนะนำการดูแลผมตรงสวยแบบไม่ง้อใดจากยูโกะแบบตัวต่อตัวหลังจากล็อกผมตรงสวยแล้วถึงคิวการถ่ายแฟชั่นอวดผมสวยกลางเมืองโอซาก้าซึ่งไม่ว่ามุมไหนนางแบบมืออาชีพของเราก็โพสเป๊ะสวยเป๊ะผ่านฉลุยแถมตบท้ายด้วยการควงแขนคุณแม่หน่อยช้อปปิ้งแบบลืมเวลากันที่นำบะเลยทีเดียวค่ะงานนี้สาวๆคนไหนที่อยากล็อกผมตรงสวยไม่ง้อได้ที่ยูโกะซาลอนช้างผมระดับโลกพร้อมเที่ยวตามรอยแพนเค้กแล้วล่ะก็ซันซิลร่วมกับนิตยสารลิซ่าชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ซันซิล Perfect Stretch สูตรผมตรงสวยสมบูรณ์แบบสีม่วงชนิดใดขนาดใดก็ได้ถ่ายรูปผมตรงสวยของคุณคู่กับผลิตภัณฑ์ซันซิล Perfect Stretch ชนิดใดก็ได้2รูปพรีเซนต์หน้าสวยเก๋มุมตรง1รูปและภาพด้านข้างโชว์ผมสวย1รูปพร้อมกรอกรายละเอียดบนคูปองในนิตยสารลิซ่าฉบับปัจจุบันเป็นต้นไปแล้วส่งมาที่บริษัทเบอร์ด้าประเทศไทยจำกัดอาคาร208ถนนวิทยุลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพ10330ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้แล้วเตรียมล็อกกระเป๋าก่อนใครบินลัดฟ้าไปทำผมกันที่ยูโกซาลอนกันได้เลย1รางวัลรางวัลละ2ท่านคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lisaguru.com หรือทาง Facebook
ซ่าอัปเดตวันนี้เราจะพาไปดูงานครบรอบ12ปีเนชั่นชาแนลบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แปลกใจกันใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมวันนี้แก้มน้องกระแตนะคะแล้วก็พี่ก้อยมาอยู่ที่นี่นะคะ Nation Channel นะคะก็อยู่กับกับคุณผู้ชมมา12ปีแล้วลิซ่าอัปเดตของเรานะคะก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชั้น5ค่ะ BCC Hall นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองนะคะก็ภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมดีแล้วก็มีข่าวสารดีมากมายนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะครบรอบ12ปีนะคะและก้าวเข้าสู่ปีที่13นะคะของ Nation Channel สถานีข่าว24ชั่วโมงแบบนี้นะคะแก้มก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะมาเก็บบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะของ Nation Channel แล้วนะคะ12ปีทั้งทีก็ต้องมีอะไรเด็ดๆมาฝากแฟนๆแน่นอนพี่อัธวิทย์เขาเราเรียกว่าเป็นสตูดิโอเสมือนจริงเทคนิคที่เรียกว่าอะไรคะพี่อันนี้เรียกว่าเป็น Virtual Set นะ Virtual Set ก็คือเราสร้างโมเดลของฉากหลังเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้โมเดลอะไรเราก็ทำไว้ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะมาแสดงผลได้ค่ะอย่าบอกแก้มนะคะว่าก้อยมาอยู่ที่นี่นะคะแหมกิจกรรมบนเวทีมีอะไรน่าสนใจตั้งเยอะลองดูสิคะปีนี้ค่ะครบรอบ12ปีถ้าเป็นเหมือนกับเด็กเนี่ยก็โตเต็มวัยนะคะ12ปีก็ร่างกายแขนขานี่แข็งแรงเต็มที่แล้วพร้อมที่จะวิ่งก็อย่างมั่นคงนะคะและ2ปีที่ผ่านมาNation Channelก็ผ่านอะไรมาเยอะมากมากนะคะหลายคนที่เป็นแฟนNation Channelคงจะพบเห็นนะคะแต่ว่าณวันนี้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ก็อยากฝากรายการของNation Channelนะคะให้กับทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนรับรองว่าจะมีความแปลกใหม่ให้พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะที่พวกเรานำมาฝากกันนะคะสาระความบันเทิงเต็มรูปแบบนี้เหมาะกับการเป็นNation มากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พวกเราทั้ง3คนนะคะก็เป็นตัวแทนขออวยพรให้Nation Channel นะคะอยู่คู่กับคนไทยอยู่คู่กับพอข่าวไทยนะคะไปอีกนานๆเลยแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงจะได้มีแรงไปเอาข่าวเด็ดๆข่าวไวๆข่าวที่แบบถูกต้องกระชับฉับไวมาฝากกันค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปในงานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะแก้มทราบพาตลอนพาไปกระโดดบันจี้จัมป์ที่ไหนคะเมื่อเพื่อนๆทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งมาทาง SMS พิมพ์คำว่าทีวีเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำตอบค่ะแล้วส่งมาที่เบอร์4554525ค่ะผู้โชคดีก็รับไปเลยนะคะกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์เบบี้ไมล์มูลค่ากว่า500บาทเลยค่ะส่งมามากก็มีสิทธิ์มากนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการลิซ่ากูรูทีวีนะคะสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้ค่ะทาง www.lisaguru.com หรือ www.mangotv.tv นั่นเองนะคะเทคนิคเคล็ดลับความสวยความงามเนี่ยรอคุณสาวๆอยู่เพียบค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีช่องทางในการติดต่อกันแล้วนะคะนั่นก็คือ SMS ค่ะเพียงส่งข้อความมาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะ4554525ย้ำกันอีกทีนึงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ทาง Mango TV แห่งนี้นะคะเพราะว่ารายการของเราจะทำให้คุณสวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ด้วยค่ะวันนี้ก็ตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ